เปิดโพสต์เมพรีมายา CEO สาวคนดังดารายังตามหลังเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านคนถามหายไปไหนเปิดโพสต์เมพรีมายา CEO สาวคนดังชีวิตหรูคนดังดาราก็ตามเยอะเพิ่งพาทีมไปทริปฝรั่งเศสหลังเป็นข่าวเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านตามหมายจับแต่ไม่เจอตัวจากกรณีข่าวใหญ่วันที่19มกราคม66เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน CEO สาวคนดังในโลกโซเชียลที่รู้จักกันดีในชื่อเมพรีมายาเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทนั้นขณะที่ไปตรวจสอบในอินสตาแกรมใช้ชื่อว่าเมพรีมายาซีโอพรีมายาเสื้อผ้าแบรนด์ซึ่งมีคนดังและคนในวงการบันเทิงติดตามอินสตาแกรมดังกล่าวไม่น้อยพบว่ามีผู้ติดตามไอจีกว่า 2.5 แสนฟอลโลเวอร์โพสต์ล่าสุดมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองและยังประกาศถึงพรีมายาธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ฉาบฉวยเป็นอาชีพมั่นคงพร้อมจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ด้วยขณะที่วันที่18มกราคม66ยังโพสต์คลิปลงสตอรี่ไอจีขณะออกไปทำงานไปพบลูกค้าและรีโพสต์คลิปหลังเลิกงานยังได้ไปกินที่ร้านแห่งหนึ่งโดยไลฟ์สไตล์ CEO คนดังเมพรีมายามักเผยโมเมนต์ชีวิตหรูดีๆสุดแฮปปี้ทั้งของใช้แบรนด์เนมและเพิ่งไปทริปฝรั่งเศสกับสามีพร้อมทั้งบอกว่าฝรั่งเศส5ปี8รอบโดยยังได้พาทีมพรีมายาไปด้วยทีมใหญ่โดยบอกว่าไพรมายาอินปารีส2022ขณะที่ใน Facebook เมพรีมายามีการแคปข่าวเจ้าหน้าที่บุคคลบ้านพร้อมสอบถามเมพรีมายาว่าหายไปไหนด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากบช.ไซเบอร์ค้นบ้าน CEO สาวเมพรีมายาหลังศาลออกหมายจับกรณีอ้างลงทุน 6,000 กำไร15ล้านโดยวันที่19มกราคม66มีการเข้าตรวจค้นบ้านหรูตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านพักของนางสาวพิชญรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่ 41/2566 ลงวันที่17มกราคมในฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนตามหมายค้นศาลอาญาที่ 62/2566 ลงวันที่18มกราคมพบเพียงแม่บ้านให้ข้อมูลว่าเมพรีมายาออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันนี้โดยไปกับนายสิทธานสรรเสริญหรือแสกแฟนหนุ่มเบื้องต้นตรวจค้นหาพยานหลักฐานพร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปทำการตรวจสอบด้วยนอกจากนี้ได้เข้าตรวจค้นบริษัทพรีมามายาจำกัดอยู่หมู่ที่2ตำบลแพรกสามใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการด้วยเช่นกันมีรายงานว่าสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าเมพรีมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์ PRIMAYA พรีมายาและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน 6,000 บาทเป็นเวลา3เดือนได้เงิน15ล้านบาทพร้อมโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งคู่กับรถหรูในโชว์รูมลักษณะเชิญชวนแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่เป็นไปตามข้อความที่ปรากฏ
กระแตคืนจอหนังในรอบ10ปีประกาศรับงานเต็มตัวเบรกแนวเซ็กซี่เขินหุ่นตัวเองกระแตคืนจอหนังในรอบ10ปีประกาศรับงานเต็มตัวเบรกแนวเซ็กซี่เขินหุ่นตัวเองเผยทั้งน้ำตาสูญเสียคุณพ่อกระแตคืนจอหนังในรอบห่างหายจากงานภาพยนตร์ไปนานกว่า10ปีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวเซ็กซี่กระแตสุภักษรชัยมงคลล่าสุดเจ้าตัวกลับมาโลดแล่นบนจอเงินอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่าย GDSเธอกับฉันกับฉันกระแตคืนจอหนังในรอบทั้งนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่ห้องออดิโตเรียมชั้น21 GMN Grammy ถึงเหตุผลที่กลับมารับเล่นอีกครั้งก่อนประกาศรับงานแสดงเต็มตัวพร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาหลังสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักด้วยโรคร้ายคืนจอเงินในรอบกี่ปีถ้าเป็นกับทางค่าย GDS ตอนนั้นคือ GTS ก็น่าจะ15ปีค่ะแต่ถ้าเป็นกับค่ายอื่นก็10ปีค่ะสาเหตุที่กลับมารับงานหนังอีกครั้งเพราะเป็นคนที่ชอบเห็นตัวเองอยู่ในจอภาพยนตร์ภาพยนตร์มันมีเสน่ห์บางอย่างเรียวและดูธรรมชาติกว่าอีกอย่างเรื่องนี้บทค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเราก็มีลูกแล้วในเรื่องมีลูกแฝดซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการมีลูกสองคนเวลาอ่านบทแล้วมันรู้สึกอินแต่ว่าตอนที่แคสก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เล่นหรือเปล่ากลับมาครั้งนี้ฟีลเหมือนเข้าวงการใหม่ๆเลยไหมไม่ขนาดนั้นค่ะคือมันก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งหลังจากที่อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้เร็วกระแตคืนจอหนังในรอบห่างจากงานภาพยนตร์ไปนานพอกลับมาก็เจอนักแสดงหน้าใหม่อีกต้องบอกเลยว่าจำนวนวันในการเวิร์กช็อปเยอะมากๆน่าจะประมาณ20วันได้ต้องปรับจูนกันในเรื่องของนักแสดงกับน้องที่มาเล่นเป็นลูกฝาแฝดของเราก่อนถ่ายจริงก็มีเวิร์กช็อปอีกแล้ววันหนึ่งถ่ายได้แค่ซีนเดียวมันค่อนข้างละเอียดอ่อนคือมันจะเป็นมูดของครอบครัวเป้าหมายในการกลับมาเล่นหนังครั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องของชื่อเสียงเลยเราแค่มีความสุขในการทำงานทุกครั้งที่ได้มาถ่ายก็จะคิดถึงสมัยก่อนแล้วฉากหนึ่งเล่นทั้งวันซึ่งมันจะยากกว่าเดิมตรงที่เราต้องเล่นกับน้องฝาแฝดซึ่งเป็นน้องคนเดียวเล่นฉะนั้นเท่ากับว่าเราก็ต้องเล่นสองรอบกระแตคืนจอหนังในรอบตอนนี้กลับมารับงานในวงการบันเทิงเต็มตัวเลยไหมตอนนี้กลับมารับงานแล้วนะคะเพราะว่าลูกโตไปโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่างงานก่อนหน้านี้พี่หลุยกลัวว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่อยากให้รับงานแสดงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะรับงานของเราบ้างอยากได้เจอทีมงานเดิมๆต้องย้อนไปว่าช่วงที่มีรูปแรกๆเราก็หลงลูกเลี้ยงลูกไงคะแต่ตอนนี้คือลูกทิ้งเราแล้วอะค่ะมีช่วงเวลาว่างแต่เช้าถึงเย็นเริ่มเหงากระแตคืนจอหนังในรอบพออยู่ในบทบาทของความเป็นแม่แล้วการที่จะเลือกรับบทต้องคิดเยอะขึ้นไหมไม่นะคะส่วนตัวคิดว่าเราคุยกับลูกเราได้คุยกันด้วยเหตุผลเกณฑ์ในการรับบทไม่มีอะไรเลยขอเป็นบทที่ตัวเองเล่นได้ไม่ฝืนตัวเองมากส่วนบทเซ็กซี่บทแซ่บคิดว่าหุ่นมันไม่ได้แล้วค่ะไม่ใช่ไอคนอื่นนะคะไอตัวเองค่ะถามว่าถ้ามีมาจะรับพิจารณาไหมพอก่อนปล่อยแม่เถอะเห็นยังถ่ายชุดว่ายน้ำสวยเสียลงไอจีอยู่เลยอันนั้นก็มีบ้างไปเที่ยวทะเลจะให้ถ่ายเป็นชุดคลุมก็ไม่ได้อีกอย่างมันแต่งรูปได้ไงภาพเคลื่อนไหวมันแต่งไม่ได้เราก็ต้องรู้สึกไอคนอื่นบ้างเรียกว่าไม่รับงานเซ็กซี่เลยใช่ไหมคิดว่าไม่มีใครเอาแล้วล่ะค่ะไม่ไหวค่ะถามถึงเรื่องที่สูญเสียคุณพ่อถือว่ากะทันหันไหมไม่ค่ะเราสู้กันมา2ปีแล้วที่ผ่านมาก็ทราบอยู่พอสมควรเรียกว่ามันก็เป็นไปตามระยะเวลาอีกอย่างคุณพ่อก็สู้เยอะมากคุณพ่อป่วยเป็นโรคร้ายค่ะตอนแรกรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เราก็จะไปหาเขาทุกวันแต่ว่าไม่ได้โพสต์ตอนที่คุณพ่อป่วยเพราะไม่อยากให้ทุกคนเห็นคุณพ่อในสภาพแบบนั้นคุณพ่อก็คงจะเช่นกันแต่ทุกอย่างก็ทำดีที่สุดแล้วถามว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียมีการสั่งเสียอะไรไหมคุณพ่อรู้เรื่องหมดก่อนที่ท่านจะไปเขาขออย่างเดียวคือขอกลับไปบ้านที่เชียงใหม่ทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการให้ตอนนี้ก็เดินหน้าต่อค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆส่งมาให้เยอะมากเราอยากที่จะลงไอจีเยอะๆแต่ว่ามันลงไม่ไหวจริงๆThank you.